ตรงนู้นใช่แบบว่าขากลับเปิดขากลับก็ได้เอ้ยทำไมเราแบบว่าปกติม่านมันจะไม่เปิดอย่างนี้นะอิสรีลูกแม่รบกวนหนูได้ไหมเปิดม่านให้หนูได้ไหมคะขอตรงกลางเป็นสีขาวนะโอเคสวัสดีทุกคนนะคะค่อยเป็น two layers หน่อยสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีจ้าวันนี้นะคะก่อนที่แม่จะไปสวดมนต์นะคะวันนี้ครูอิสรีก็จะมาสวดมนต์ด้วยกับบ้านแม่นะคะดังนั้นแล้วก่อนที่เราจะไปสวดมนต์ในวันนี้นะคะเราก็จะมาให้สิ่งดีๆนะคะกับลูกๆทุกคนนะคะมาเลยนะคะสวัสดีค่ะรักครูรุ้งครูรุ้งก็รักค่ะกดถูกใจให้ก่อนเลยนะคุณวินเทจนะคะเพชรสวัสดีนะจ๊ะเปกกี้สวัสดีนะจ๊ะชุติมันนะคะโค้ชปอมสวัสดีนะคะปาสวัสดีจ้าซุปตาน้อมนะจ๊ะบีบีสุรยานะจ๊ะคุณบุดดี้บอกอาจารย์สวยเสมอขอบคุณนะคะสุกัญญาจ้าลูกเบกกี้ยูนิเวอร์เซียมาแล้วนะคะบุลีนะคะนุชเบิกบานโคชอุ๋มนะคะสวนีสวัสดีค่ะภาวิกาบอกแม่หนูมาทันค่ะกำลังท้อเหนื่อยเปิดมาเจอพอดีเลยนะจ๊ะถ้าลูกกำลังท้อเหนื่อยอยู่มาฟังไลฟ์นี้เลยไลฟ์นี้นะบอกเลยว่ามันจะเป็นไลฟ์อีกไลฟ์หนึ่งที่สร้างพลังงานที่ยอดเยี่ยมและเป็นขุมพลังงานที่ยอดเยี่ยมให้กับเราทุกคนนะคะที่ได้ฟังไลฟ์นี้และเราทุกคนจะสามารถนำไอ้เจ้าความลับในวันนี้หรือเคล็ดลับก็ดีในวันนี้นำไปใช้ได้ตลอดชีวิตนับจากนี้เป็นต้นไปเลยดังนั้นเมื่อเราเข้ามาแล้วนะจ๊ะกดปุ่มแชร์ก่อนจ้ะโอเคไหมคะ400คนนะคะใน1นาที1นาที400คนนี้เขาเรียกว่าเร็วกว่าความเร็วแสงอีกนะลูกนะเอาแชร์ก่อนนะคะนฤมลน้ำฝนมาลูกแพรมาค่ะแพรบอกแม่จ๋าลูกไลฟ์เสร็จพอดีโอเคพอดีกันเลยอริยาพรมาคุณป๋อมพลังบวกนะคะป๊อกกี้นะคะป๊อกวิสรุตามาแล้วมาแชร์ก่อนครูซูซี่บอกแม่จ๋ามาแล้วมาเลยวันนี้นะมันจะเป็นหนึ่งเคล็ดลับที่แหมวันนี้มันไม่ดีเลยอะแต่เราจะเปลี่ยนไอ้วันไม่ดีเนี่ยให้กลายเป็นวันมหัศจรรย์คิดดูนะว่าเคล็ดลับวันนี้มันจะเด็ดเนี่ยเด็ดในเด็ดพีคในพีคแพงในแพงขนาดไหนนะคะไอ้คำว่าพีคในพีคแพงในแพงนะอะไรพวกนี้นี่มันเกิดมาจากคอร์สเจ็ดมนตานะไอ้คำว่าแพงในแพงอะไรเนี่ยตื่นในตื่นอย่างเงี้ยอันนี้มันมาจากคอร์สเจ็ดมนตาเลยนะคะแล้วเขาก็เอาไปใช้กันเยอะแยะเลยนะคะมาแชร์ก่อนลูกแม่ก็จะแชร์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มกันแล้วไลฟ์เขาเรียกว่าอะไรไลฟ์สั้นสั่นสะเทือนนะคะเราก็พิมพ์ว่าครูแม่ฉันกลายเป็นครูแม่ไปแล้วเหรอเนี่ย ครูแม่หรือแม่ครูหรือครูลุงหรือแม่ลุงอะไรก็เอาเธอลูกมา1วิธีเปลี่ยนวันไม่ดีให้กลายเป็นวันมหัศจรรย์นะคะมันจะเป็นหัวข้อไลฟ์ที่ส่งพลังมากที่รักแชร์ค่ะแชร์ now นะคะทุกคนค่ะแชร์ลูกแชร์แม่แชร์แล้วแชร์แล้วจะเริ่มแล้วนะแชร์ในคอร์ส21วันคอร์ส7มนตานะคะคอร์สจิตจักรพรรดินะลูกแชร์ค่ะวงล็อกปลดล็อกนะคะแม่แชร์หมดแล้วเนี่ยแชร์เร็วทุกคนแชร์แล้วเดี๋ยวจะเริ่มสอนแล้วเพราะเดี๋ยวแม่จะไปสวดมนต์แล้วนะคะนะวันนี้เราจะอยู่กันแค่ประมาณสัก30นาทีถึง40นาทีไม่เกินนี้พอโอเคไหมมันเป็นหนึ่งเคล็ดลับที่มันจะเปลี่ยนวันไม่ดีให้กลายเป็นวันมหัศจรรย์ล่ะพวกเธอนะจ๊ะแชร์ก่อนนะคะลูกแชร์แชร์แม่แชร์แล้วแชร์จ่ายที่ก้มหน้าเนี่ยไม่ได้อ่านคอมเมนต์พวกหนูนี่แม่แชร์อยู่นะลูกแชร์ในกลุ่มแม่นี่แหละ10กลุ่มแล้วเนี่ยเร็วๆๆ เอาช่วยกันแชร์ที่รักทุกคนจ๋าแชร์เร็วนะคะโอ้โห11 12กลุ่มแล้วค่ะแชร์เร็วเชียวเร็วๆๆๆๆแชร์เสร็จแล้วเราจะได้เริ่มต้นกันแล้วนะจ๊ะที่รักเอายังแม่แชร์ครบยังเนี่ยเหลืออะไรเหลืออะไรอีกเหลืออะไรอีกแม่ลุงโอเคอ่ะพอนะคะเริ่มยังนะคะแม่ไม่ให้ความรู้อีกแล้วอ้อนบอกจ้าแชร์เลย1วิธีเปลี่ยนวันไม่ดีให้กลายเป็นวันมหัศจรรย์ค่ะวันไม่ดีวันแย่ๆวันที่มีเรื่องท้าทายวันที่ชีวิตกำลังโดนบีบหัวใจแต่วันนั้นแหละเขาเรียกว่าวันแห่งการตัดสินว่าคุณจะเอาชีวิตแบบไหนกันแน่จักรวาลเขาน่ารักลูกโลกใบนี้เขาก็น่ารักกับเราเหลือเกินนะคะบททดสอบที่เขามาทดสอบจำไว้นะครูจะเข้าและครูจะเข้าเรื่องของแพงและทุกคนแชร์ยังลูกแชร์ยังคะแ
แชร์ยังแชร์ยังนะคะเพลงบอกว่าครูรุ้งสวยขึ้นหน้าเด็กลงทุกวันเลยค่ะมาร์คทองคำสิคะวันละ2แผ่นไม่เคยขาดเลยสักวันนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้สวดมนต์เสร็จก็จะไปมาร์คทองคำนะคะมาทุกคนเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าครูแบบหน้าใสหน้าเด็กลงทุกวันทุกวันอายุมากขึ้นนะคะแต่สวนทางมากใช่ไหมคะอ่ะแชร์ก่อนลูกเลมอนลี่คิดถึงเช่นกันนะคะมาเลยนะคะวิรันรัตน์นะคะไปกี้บอกแชร์รัวๆไก่จางบอกพลังชีวิตหนูมาแล้วมาเลยลูกอ้าวเริ่มแล้ววันนี้ไม่เปิดเพลงด้วย5นาทีผ่านไป5นาทีนะคะแม่เริ่มเลยแล้วกันนะโอเคนะวันนี้เรามาเร็วไปเร็วแล้วกันลูกนะคะแชร์แบ่งปันกันออกไปด้วยนะคะพิทยาพรบอกวันนี้แหละค่ะเพิ่งเจอมาวันนี้แหละลูกเพิ่งเจอมาเพิ่งเจอเรื่องแย่ๆเพิ่งเจอบททดสอบวันนี้มันจบแล้วมันเป็นวันไม่ดีของฉันหยุดก่อนจ้ะมันยังไม่จบแบบนั้นและแม่จะไม่ยอมให้วันนี้จบด้วยการที่เราสรุปว่าวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีแต่เรากำลังจะมาเรียนวิธีพลิกดวงชะตาค่ะยกดวงชะตาค่ะวันนี้คือพิธีคือวิธีคือกระบวนการในการพลิกดวงชะตาคือกระบวนการในการยกดวงค่ะเรียกแบบนี้เลยดีกว่ายกดวงเปลี่ยนชะตาชีวิตคุณค่ะไม่ว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงค่ะแต่ถ้าคุณรู้เรื่องราวต่อไปนี้มันจะเปลี่ยนวันไม่ดีให้กลายเป็นวันมหัศจรรย์ค่ะทำไมครูรุ้งถึงมาไลฟ์คืนนี้คะเพราะวันนี้ครูรุ้งเจอลูกศิษย์ค่ะที่เขาเจอวันแย่ๆราวกับพายุถาโถมใส่เขาแล้วเขาเอาเคล็ดลับนี้ที่ครูรุ้งสอนในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเวิร์คช็อปสำคัญนี้ที่เขาเรียนแล้วเอาไปใช้มันพลิกชีวิตจากสิ่งที่ทำให้เขาใจสั่นใจเสียร้องไห้กลับกลายเป็นว่าวันนั้นเขาทำยอดขายทุกสถิติเท่าที่เคยมีมายอดขาย1วัน1ล้านบาทยอดขาย1วัน1ล้านบาทในวันที่มีเรื่องมากระทบค่ะในวันที่มีคนมาอ้วกใส่หน้าคุณค่ะในวันที่มีคนมาแบบว่าสำรอกอารมณ์ลบๆอารมณ์แย่ๆใส่คุณค่ะในวันที่ชีวิตดูเหมือนจะมีบททดสอบค่ะยิ่งแย่ยิ่งคุณเจอเรื่องแย่ๆมันเหมือนสปริงอะลูกฟังให้ดีนะเวลามันกดสปริงลงสุดเวลามันเด้งฟลุ๊ปมันก็เด้งสุดเช่นกันและถ้าในวันที่เราเจอเรื่องแย่ๆสุดๆแต่เราพลิกเกมชีวิตได้วันนั้นมันจะกลายเป็นวันแสนมหัศจรรย์ของเราค่ะเราพร้อมจะรับฟังข้อมูลนี้เพื่อที่เราจะเอามันไปคลี่คลายดวงชะตาชีวิตของเราแล้วยกดวงชะตาชีวิตของเราแล้วเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตของเราแบบคาตาเอาไหมคะเอาไหมคะแมงมุมชาลอตบอกกรี๊ด1วัน1ล้านใช่ในวันที่มีเรื่องแย่ๆถาโถมมาใส่ลูกศิษย์ครูถึงขนาดเขาน้ำตาไหลใจสั่นตัวสั่นร้องไห้ในวันที่จะแย่แล้วอะวันเดียวกันนั้นกลายเป็นวันที่เขาทำสถิติในการสร้างยอดขายคริสตัลของเขาอะเปิดร้านขายคริสตัลมากี่ปีนะลูกเปิดร้านขายคริสตัลมาเกือบ20ปีไม่เคยสร้างสถิติยอดขายวันละล้านแต่ในวันที่เขาเจอบททดสอบแบบชนิดที่ว่าตัวสั่นหวั่นไหวตัวโยนเลยตัวแบบอ่อนหมดแรงแต่เขาผ่านไปได้ด้วยวิธีการนี้โลกมันกลับตาลปัดผลลัพธ์ยื่นให้กับเขาตรงหน้าชนิดที่ว่าตัวเขายังรู้สึก amazing amazing โอเคเอาไหมคะเอาไหมคะเอาไหมคะแชร์หรือยังคะเอานะคะเอาแบบนั้นเลยนะคะแชร์แล้วนะคะทำยังไงสุดมากค่ะเป็กกี้ลูกก็เรียนคอร์ส21วันมาเราจะมาสำหรับคนที่เรียนคอร์สนี้มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าวิธีการนำไปใช้มันคืออะไรกันแน่นะคะเอมี่เพิ่งออกจากกรรมฐานมาเจอแม่เลยสุดยอดงั้นแม่ขอแชร์
ลูกแชร์เลยจ้ะลูกเพิ่งเข้ามากันเนี่ยแชร์จ้ะที่รักแชร์ด่วนแม่ขอแชร์ไปอีกหนึ่งครั้งนะคะที่รักลูกแชร์เลยนะคะเอาเร็วตอนนี้อยู่กันมาอยู่กันกี่คนอยู่กัน 1K นะคะ 1,000 คนเราแชร์ไป534แชร์เองแชร์เร็วแชร์เร็วแชร์เร็วนะคะยอดได้สุดเท่าไหร่ก็ไปไกลได้มากเท่านั้นเป๊กกี้บอกสุดยอดนะคะงั้นวันนี้แม่ขอเชิญนะคะตัวต้นเรื่องเลยนะคะตัวเจ้าของเรื่องในวันนี้เลยให้เขามาเล่าให้ฟังว่าเขาทำธุรกิจอะไรอยู่แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงเรียนคอร์ส21วันแล้วเอาไอเนี้ยไปใช้แล้วมันพลิกให้เขาสร้างยอดขายวันละล้านได้ยังไงขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับครูอิสรีที่รักเล่าเลยเราต้องเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องสองคนต้องรีบไปสวดมนต์กันแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราลูกเล่าเลยว่ามันเกิดอะไรถาโถมวันนั้นแล้วมันเกิดอะไรยังไงแล้วลูกใช้เคล็ดลับอะไรจากคอร์ส21วันแล้วมันเปลี่ยนดวงชะตามันยกดวงขึ้นเลยเอาไหมอ่ะยกดวงอ่ะเริ่มก็คือสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะคะเริ่มเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราต้องไปสวดมนต์กันต่อใช่ก็เรื่องคือก็เล่าให้แม่ฟังว่าแบบมันมีเหตุการณ์เนี่ยในชีวิตหนูก็คือแบบครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่แบบใหญ่แล้วก็ร้ายแรงสำหรับเราถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะคงแบบเสียใจร้องไห้ก็คือการที่เราเนาะเลี้ยงลูกน้องมาหรือว่าเราเจอเอาไว้ว่าเพิ่งประสบปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวนะคะแต่ว่าวันเนี้ยได้เรียนคอร์สแม่หนูไม่เล่ารายละเอียดแล้วกันนะแม่เนาะแบบว่าเราที่ลูกเล่าเราที่เล่าได้แล้วกันเนาะแบบว่าจากแบบว่าเราอ่ะเลี้ยงคนมาลูกน้องอ่ะรักมาอย่างเงี้ยเป็น10กว่าปีอย่างเงี้ยแล้วต้องวันนึงต้องจากกันอย่างเงี้ยเราก็ได้โทรศัพท์คุยกันแล้วเราคือค่ำคืนนั้นก็โทรศัพท์มาหาเราเราก็ร้องไห้กับการที่ต้องสูญเสียคนคนหนึ่งที่เรารักใช่ไหมคะมันก็เสียใจละแล้วมันก็มีเรื่องเข้ามาอีกแบบว่าเรื่องแบบจุกจิกจุกจิกอะที่มันแบบว่ามาพร้อมกันจัดชุดใหญ่มัดรวมกันไว้ให้เลยในวันนั้นใช่เข้ามาอีกเป็นแบบว่าเรียกว่าเป็นแบดเดย์ไปแล้วอะเพราะว่ามีคือจัดชุดใหญ่มาให้เลยจ้าวันนั้นจ้าใหญ่มากเลยจ้านะคะก็เลยวันนั้นอะโชคดีที่แบบว่าได้เรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนจริงๆครูสิริก็เอาเวิร์กช็อปหนึ่งที่แม่ครูลุงอะเป็นเวิร์กช็อปที่สำคัญมากในคลาสเรียนคลาสนี้และครูอิสรีเอาไปใช้จริงเอามาบอกหนึ่งเวิร์กช็อปเอามาบอกตรงนี้เลยพร้อมไหมพร้อมแชร์สิใครคนละหนึ่งแม่จริงแบบว่าสุดมากเลยอ่ะตั้งแต่ทำคริสตัลมาเกือบ20ปีนะครูสลีอ่ะไอ้ว่าเดือนนึงอ่ะถ้าเราตอนที่พีคสุดๆสมัยก่อนนะประมาณแบบ5ปีที่แล้ว5ปี6ปีแล้วที่พีคที่ขายหินแบบเดือนนึงหนูขายยอดขายเป็นหลักล้านอ่ะเดือนละ2ล้านอ่ะขายนะนั่นคือแบบพีคสุดอะกำไรล้านหนึ่งนะแล้วแบบยอดขายนะเดือนละ2ล้าน3ล้านอะสบายสบายแล้วมันก็ช่วงสโลโมชั่นมาแล้วสโลโมชั่นมาก็เป็นว่าเปิดคริสตัลมาเนี่ยเกือบ20ปี19ปีหย่อนเนี่ยสถิติที่เคยทำยอดขายได้สูงสุดเลยต่อเดือนคือ3ล้าน3ล้านต่อเดือนต่อเดือนนี่คือยอดขายแบบสูงสุดที่เคยทำมาเกือบ20ปีเนี่ยเกือบ3ล้านใน1เดือนแต่อะไรสถิติอะไรเนี่ยวันเดียวยอดขายทะลุล้านวันเดียวจากที่เคยขายมา20กว่าปีเกือบ20ปี19หย่อนๆ19หย่อนๆแล้วมันเกิดความท้าทายนี้แล้วเอาเวิร์กช็อปในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตที่แม่สอนเนี่ยไปใช้ควบคุมวันนั้นไปพลิกดวงชะตาชีวิตในวันนั้นแล้วยอดขายทะลุล้านในวันเดียวแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์อิสรีคริสตัลใช่นะคะก็คุณสิริก็แชร์ยัง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 แชร์แล้วนะแชร์แล้วนะรอบนึงสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนคุณสิริยังไม่ได้อ่านชื่อทันเลยนะเดี๋ยวจะไปดูเม้นทุกเม้นแล้วก็ตามกดไลค์ทุกเม้นเลยนะคะขอบคุณมากๆก็ขอเอาประสบการณ์ตัวเองนะคะที่วันนี้ได้รับเรียกว่าสดๆร้อนๆหมาดๆเลยนะคะก็เดือนนี้เลยค่ะหมาดๆเลยก็เดือนนี้เลยนะที่เจอเต็มๆนะคะแล้วก็ได้เห็นเลยว่าเฮ้ย
วันนี้นะให้ไปเลยเดอะแบนเนาะก็คือในวันนั้นที่ครูซีเจอวันแบบที่เลวร้ายครูซีก็ช่วงที่เจอปัญหาใช้ก่อนหน้านี้คือครูซีทำอยู่แล้วระหว่างอยู่กับแม่แม่ก็เห็นนะว่าครูซีจะตั้งในโทรศัพท์เล่าก่อนว่าลูกในคอร์สนั้นแม่สอนเวิร์กช็อปอะไรแม่สอนเวิร์กช็อปว่าทุกๆ1ชั่วโมงค่ะให้เราขอบคุณกับสถานการณ์ตรงหน้าไม่ว่ามันจะดีหรือมันจะไม่ดีให้เราถ้ามันไม่ดีให้เราตีความบวกๆๆไปในด้านดีให้ได้ให้เราดึงจิตของเราขึ้นมาในสภาวะที่ปิติสุขขอบคุณให้ได้ในวันนั้นเราก็ยังไม่รู้นะเพราะเราก็เป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็เป็นคนแบบมองโลกในแง่ดีนะสุนิสาบอกว่าตอนนี้กำลังเจอชุดใหญ่ขอเอาไปใช้แบ่งปันขอแบ่งปันเอาไปใช้ด้วยค่ะยินดีเลยลูกสุนิสาแชร์เลยนะคะนันทชัดบอกโชคดีมากได้มาดูไลฟ์นี้ค่ะนันทชัดพิมพ์นนท์นะคะรุ่งเรืองศรีวรามาแล้วครูซ่านะคะตุ๊กตาโอเคค่ะก็ไม่ให้ขอบคุณทุกๆ1ชั่วโมงครูซีก็ทำกระบวนการนั้นแล้วก็เราก็คิดว่าเฮ้ยเรื่องวันแย่งเราก็ไม่ค่อยมีทุกคนเห็นครูซีรีแบบอารมณ์ดีนะคะยิ้มแย้มแต่ในวันนั้นอะเจอเรื่องความท้าทายที่มันหนักสำหรับครูซีรีก็ใช้กระบวนการเนี้ยในวันที่มันอารมณ์แย่ๆแบดเดย์มากครูซีรีก็บอกกับตัวเองนะมันเป็น1ชั่วโมงที่เราทั้งวันเราจะต้องขอบคุณให้ได้ใจมันก็ตุ้มๆต่อมๆนะแม่แต่โชคดีที่แบบพอนาฬิกาดังติ๊ดๆๆนะคะเราก็ขอบคุณเลยขอบคุณกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงแม่เล่าอันนี้ก่อนไหนบอกเผยไปแล้วเวิร์กช็อปที่แม่สอนเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปแต่เอาเป็นว่าสรุปก็คือเราจะขอบคุณทุก1ชั่วโมงไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ตามตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยสมมุติตอนนี้นะคะ4:30นาฬิกาดังเราทำอะไรอยู่ก็ตามได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกนี้เตือนเราให้เราหยุดว่างวางทุกอย่างแล้วกลับมาที่ใจตัวเราแล้วระลึกตรึกตรองว่าใน1ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เจอเรื่องอะไรดีๆบ้างให้ขอบคุณทันทีและสมมุติอย่างอิสรีเดี๋ยวเขาจะเล่าว่าใน1ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาแม่งเจอเรื่องแย่แม่อะทุก1ชั่วโมงอีกสมมุติเราตั้งนาฬิกาจนกว่าเราจะนอนหลับสมมุติเราจะนอนหลับเที่ยงคืนครึ่งแสดงว่าเราจะได้ขอบคุณอีกรอบนึงตอน 5:30 ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ 5:30พอนาฬิกาปลุกดังไม่ว่าเรากำลังอาบน้ำแปรงฟันเตรียมตัวเข้านอนเรากำลังเครียดเรื่องงานหรืออะไรอยู่ก็ตามก่อนนอนเสียงนาฬิกาดังขึ้นตึ๊ด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 หยุดทำทุกอย่างแล้วกลับเข้ามาระลึกว่า60นาทีเมื่อสักครู่นี้1ชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้มีเรื่องอะไรที่เราอยากจะขอบคุณคิดดูให้ดีนะถ้าเราสามารถที่จะขอบคุณได้ทุกชั่วโมงตลอดวันนึงมี24ชั่วโมงนะลูกเนาะลูกนอน8ชั่วโมงแสดงว่าลูกจะมีเวลา16ชั่วโมงถูกต้องไหมแม่บวกลบคูณหารถูกไหม16ชั่วโมงถ้าขอบคุณชั่วโมงละ1คำขอบคุณเราจะขอบคุณได้วันละ16คำขอบคุณในชีวิตกูไม่เคยเป็นคนซาบซึ้งยินดีปีดากับอะไรในชีวิตกูเลยมาก่อนและถ้าอยู่ดีๆเราเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจากที่เราเป็นคนด่าบ่นกล่นโทษทุกสิ่งทุกอย่างหรือรู้สึกกำลังตกเป็นเหยื่อหรือกำลังใช้ชีวิตแบบโดนคนอื่นรังแกอยู่แต่เราสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนอันใหม่เป็นแรงสั่นสะเทือนของการขอบคุณซาบซึ้งกตัญญูรู้คุณต่อการมีชีวิตต่อการใช้ชีวิตต่ออาชีพการงานต่อข้าวปลาอาหารที่เรากินต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าของเราเขาเรียกว่านี่คือการเปลี่ยนดวงชะตานี่คือการยกดวงขึ้นนะจ๊ะจริงเรื่องง่ายๆแต่แม่งโคตรละเลยกันมาชั่วชีวิตของเราบางทีเรื่องที่มันง่ายเกินไป
มันก็มักง่ายที่จะไม่ได้ทำมันแต่ถ้าลองได้ทำมันขึ้นมาแล้วก็นี่แหละไอตัวพลิกช่องชะตาชีวิตชัดๆและแม่อยู่กับอิสรีลูกไปวัดด้วยกันไปวัดด้วยกันวันนั้นไปวัดเขาวงถ้ำนารายณ์สระบุรีเขาก็อยู่กับเรากินข้าวตอนเที่ยงนาฬิกาปลุกตีดๆหัวหยุดขอบคุณผ่านไปอีกนั่งกินข้าวกันเสร็จคุยอะไรกันเสร็จบ่ายโมงนาฬิกาตีดๆเขาขอบคุณอีกแล้วแม่อยู่บ้านเนี่ยซูซี่มาช่วยงานแม่ที่บ้านเราก็ตั้งนาฬิกาปลุกกันทุกชั่วโมงแล้วก็ขอบคุณนี่เป็นเวิร์กช็อปจากคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตนะจ๊ะเธอแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เวิร์กช็อปเนี้ยมันก็มีกระบวนการความเป็นไปเป็นมาที่แม่สอนนะคะอยากจะรู้ลึกละเอียดลึกซึ้งว่ามันอะไรกันนักกันหนาวกระบวนการนี้ไปเรียนในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตได้แต่วันนี้สิ่งอื่นใดที่จะมาบอกคือคนกินเท่านั้นถึงจะอิ่มคนทำเท่านั้นถึงจะรู้มันพลิกวันไม่ดีของเขาคาตาจนเขากืนน้ำลายแบบเฮ้ยแม่มันจริงเฮ้ยแม่มันจริงลูกเล่าเลยค่ะอริยพรบอกสุดยอดทำพรุ่งนี้เลยค่ะแพลลี่บอกทำทุก1ชั่วโมงชิวๆนี่วันนี้สอนเอาตอนนี้เลยค่ะวันนี้เอา21วันมาสอนลูกฟรีเลยนะแชร์อีกสักทีสิก่อนที่ครูอิสรีจะเล่าแชร์อีกทีสิคะอะลูกอิสรีแชร์โอ้โหแชร์เลยลูกนะคะอยู่กันพันกว่าแล้วกันแชร์กันไปแค่800เองที่รักลูกจ๋าไม่เจอกันนานใช่ไหมแบบอุ๊ยลืมไปแล้วว่าปุ่มแชร์อยู่ตรงไหนแม่ไม่ได้มาไลฟ์หลายวันหนูลืมปุ่มแชร์ไปแล้วหนูลืมแล้วค่ะแม่คะปุ่มแชร์ของแม่มันอยู่ตรงไหนคะเนี่ยแชร์ค่ะลูกฝึกแชร์ค่ะแม่ก็จะแชร์ด้วยนะคะไม่เจอกันหลายวันแม่แบบนิ้วไม่ค่อยคุ้นเลยว่าปุ่มแชร์อยู่ตรงไหนแม่เนาะแชร์พอไม่มาไลฟ์หลายวันปุ่มแชร์ไม่ค่อยทำงานลืมค่ะแม่นิ้วกดปุ่มแชร์ไม่ค่อยถนัดแล้วเนี่ยเมื่อก่อนแม่มาสอนทุกวันนะกดปุ่มแชร์คล่องมากนะคะตอนนี้แม่นานๆมาทีหนูลืมแล้วว่าปุ่มแชร์มันอยู่ตรงไหนแชร์ค่ะเร็วค่ะแม่แชร์ไปอีกแล้วอิสรีเล่าค่ะแชร์ยังแชร์ยังแชร์ Hello mommy I love you much from Cambodia Cambodia เจอกัน10เดือน10นะลูกนะคะขอบคุณค่ะเพิ่งเข้ามาฟังวันนี้เจอเรื่องเครียดเลวร้ายจริงๆขอเริ่มทำมันคืนนี้เลยนะคะดีมากค่ะลูกเราก็ในวันแย่ๆวันนั้นนะคะที่ทำให้คุณสิริแบบพอมันเกิดเรื่องราวที่แย่ๆมากๆสำหรับชีวิตเราคุณสิริก็ขอบคุณไม่แต่วันนั้นลูกขอบคุณมาตลอดอยู่แล้วใช่ไหมขอบคุณมาตลอดอยู่แล้วค่ะขอบคุณทุกชั่วโมงใช่ไหมใช่ค่ะแต่พอมันเกิดเรื่องแย่ๆเราก็ใช้กระบวนการนี้ขอบคุณแบบแม่มันยิ่งสั่นสะเทือนหนักไปอีกเพราะว่าความท้าทายมันอยู่ตรงหน้าใจเราอ่ะมันก็สั่นนะที่แบบเราเจอเหตุการณ์อ่ะแต่เราขอบคุณทั้งที่ใจเราอ่ะมันสั่นอ่ะมันรู้สึกแบบก็รู้สึกแย่นะแต่มันขอบคุณทั้งที่รู้สึกอ่ะแล้วก็ขอบคุณมันจริงๆว่าขอบคุณนะกับสถานการณ์กับสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้อันนี้ใช่ไหมที่จักรวาลที่เทวดากำลังมาบอกอิสรีว่าจงเติบโตจงยิ่งใหญ่จะให้อะไรจะสอนอะไรอิสรีเหรอคะจะหนูท้าทายด้วยนะหนูท้าทายด้วยท้าทายด้วยค่ะหนูท้าทายวันนี้มาสอนหนูใช่ไหมคะจะให้หนูเรียนรู้จากบทเรียนนี้ใช่ไหมคะหนูจะได้ของขวัญหลังจากนี้ใช่ไหมคะมและคุณสีก็บอกกับพี่แอดอ่ะพี่แอดเชื่อแอดนะว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะต้องมีเรื่องราวดีๆซ่อนอยู่ในนี้แล้วเราจะดีขึ้นอย่างพลิกชีวิตก็คือเราทั้งสองคนก็คือคุยกันแล้วก็แบบคุยกันเรื่องงานว่าเราจะทำยังไงต่อไปคิดแล้วเรียกคุยสตรีเล่าเห็นภาพชัดเลยหนูเป็นไหมเวลาหนูกำลังเผชิญเรื่องแย่ๆหนูจะมีประโยคบทสนทนากับตัวเองมึงมาอีกแล้วเหรอมึงมาเอากูอีกแล้วเหรอมึงจะอะไรกันนักกันหนากับกูเนี่ยมึงมาท้าทายมึงมาทดสอบกูอีกแล้วใช่ไหมมันจะมีจังหวะที่เราคุยกับตัวเองหนูเวลามีอะไรเกิดขึ้นมันมีจังหวะหนึ่งที่หนูคุ
ุยกับตัวเองแต่เสียงในหัวหนูคุยกับตัวเองว่าอะไรอิสรีเขาคุยแบบนี้จริงไม่จริงอ่ะที่แม่พูดเนี่ยที่คุยอิสรีเขาเล่าเห็นภาพนะเนี่ยนี่เขาเรียกว่าซูมอินเล่าแบบซูมเข้าไปในชีวิตเขาอะหนูเป็นไหมคะเวลาหนูเจอใครเข้ามาแสกหน้าตีแสกหน้าหนูคุยกับตัวเองว่าจะเอายังไงดีกูจะเอายังไงดีเนี่ยกูจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีเนี่ยกูจะโต้ตอบกลับไปยังไงดีหนูจำได้ไหมโมเมนต์ที่หนูเจอเรื่องทดสอบท้าทายเจอคนมาด่าใส่เจอคนนินทาแม่มานินทาระยะเผาขนหนูเลยนะลูกนะหรือว่าหนูเจอบททดสอบเรื่องการเงินกูเจอร่องเดิมวันเดิมเรื่องเดิมอีกแล้วมันจะมาทวงอะไรกูเนี่ยต่อหน้าคนเนี่ยกูบอกเดี๋ยวมีเดี๋ยวใช้มึงจะมาทวงอะไรต่อหน้าคนเนี่ยคือเราจะมีจังหวะที่คุยกับตัวเองเป็นไหมคะเป็นไหมคะลูกจะคุยกับตัวเองว่ากูจะเอายังไงดีก็คือกำลังประมวลผลอยู่ว่าจะโต้ตอบและตอบกลับอย่างไรดีอิสรีเลือกที่จะโต้ตอบกลับไปว่าหนูก็บอกไปว่าคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องดีๆในเนี้ยคือหาให้ได้แบบและหนูก็หาจนเจอแล้วหนูก็ขอบคุณเหตุการณ์ขอบคุณนะที่ทำให้หนูตาสว่างขอบคุณนะที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ขอบคุณนะวันนี้หนูรู้แล้วว่าหนูจะต้องจัดการมันยังไงกับเรื่องนี้มันทำให้แม่แปลกมากนะเห็นไหมเขาบอกเป็นค่ะมีค่ะคุยกับตัวเองใช่เลยค่ะเคยค่ะดร.กันดาบอกเป็นค่ะนุดีบอกใช่ค่ะจิราบอกว่าคุยบ่อยค่ะใช่ต่อลูกบอกกับตัวเองว่าจะเอายังไงต่อไปดีแล้วมันก็เกิดปัญญาแม่พอเราขอบคุณกับสิ่งที่มันกำลังเผชิญเรื่องแย่ๆอยู่ตรงหน้ามันกลายเป็นพลังงานที่มันแปลกมากนะจากถ้าไม่เนี้ยมึงแบบไม่รู้จะขอบคุณแม่รู้ไงถ้าเราไม่ได้เรียนคอร์สนี้มันเป็นช่วงจังหวะชีวิตของเราที่มันได้วิชาเนี้ยขอบคุณทุกๆชั่วโมงอ่ะเปลี่ยนจากเรื่องเราแย่ๆกลายเป็นวันมหัศจรรย์ขอบคุณไปปุ๊บมันเหมือนกับว่าเราบอกกับตัวเราเข้ามาคุยว่าโอเคสิ่งเพราะอิสรีก็ชอบคุยกับตัวเองอยู่แล้วอะอธิษฐานจิตไงเราก็คุยกับตัวเองแล้วว่าวันเนี้ยมันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับหนูใช่ไหมมันไม่มีทางไปไม่ได้มันจะแย่อย่างนี้ตลอดอะคุยกับพี่แอดเชื่อแอดนะพี่แอดก็แบบพี่แอดคือแฟนคุยอิสรีคือเขาก็จะแบบตัดกันเขาก็คือทำธุรกิจให้ต่อด้วยกันแล้วคุยกันก็จับมือกันพี่เชื่อแอดดิเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างสบายและพี่เชื่อนะพี่กับแอดเนี่ยจะต้องเติบโตอีกเยอะเลยพี่เชื่อแอดนะเขาบอกพี่เชื่ออย่างนั้นพี่เชื่อมั่นอย่างนั้นก็เชื่อมั่นในตัวเองอะในคุณงามความดีตัวเองและในสิ่งที่ตัวเองทำว่าเราทำด้วยจิตตั้งต้นของความดีจิตดวงนี้แหละพี่เชื่อเราก็จับมือกันนะและปาฏิหาริย์มันก็เกิดลูกก็ขอบคุณขอบคุณแล้วเราก็ขอบคุณกันและกันด้วยแบบขอบคุณนะที่แบบเราสองคนเนี่ยจะรวมพลังกันแล้วก็จะผ่านเรื่องพวกนี้เชื่อดิพี่เชื่ออย่างนั้นว่าวันนี้เขามาสอนพี่แล้วก็ทำให้พี่เติบโตแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเราก็มั่นใจอย่างนี้เลยไม่ได้คิดเลยว่ามันจะเป็นเรื่องแบดลงมาหลังจากเนี้ยดูนะเพราะมันเกิดขึ้นแล้วนี่แล้วหลังจากเนี้ยมันจะต้องดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นบอกกับตัวเองแล้วมันก็แปลกนะทุกคนด้วยจิตที่มันสั่นสะเทือนออกไปว่าเชื่อมันจะต้องดีขึ้นไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นน่ะมันผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราจัดการมันได้แน่นอนแล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวดีๆแล้วก็วันมหัศจรรย์มันก็เกิดเพียงแค่แบบชั่วข้ามคืนค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตกใจไหมตอนที่มันเกิดตกใจค่ะยอดขายพอรู้ยอดขายของวันนี้แล้วตกใจไปเลยไหมตกใจไปเลยแม่ตกใจแล้วแบบแล้วก็กรี๊ดกันลั่นบ้านสองคนแบบเทวดาไม่ทิ้งฉันแล้วเอ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเอ้ยกรี๊ดลั่นบ้านเลยแล้วก็แบบสั่นระฆังลั่นบ้านเลยแม่แล้วแบบนี่ไงพี่มันสุดอะแล้วในวันที่เราเจอความท้าทายเราไม่ยอมอะไม่ยอมซีโร่แล้วไม่ยอมแพ้กับความเชื่อในตัวเองอะใช่ไม่ยอมฉันเชื่อว่าฉันทำในสิ่งที่ดีแล้วสุดท้ายนะจักรวาลเทวดาก็ทำงานจริงว่าโอเคคุณผ่านแล้วคุณผ่านแล้วเขาก็แบบมันเหมือนโกใช่แม้อย่างนั้นเลยมันแบบ
โกแล้วเว้ยแบบชนะแล้วเว้ยคือมันชนะไอ้ความท้าทายอยู่ตรงหน้าได้ไม่เป็นเหยื่อของมันอ่ะไม่ร้องไห้ไม่นั่งซูมไฟคิดในแง่ดีอย่างเดียวตีบวกที่แม่บอกว่าให้ขอบคุณบวกรุนแรงอ่ะบวกรุนแรงมากกว่านั้นเพราะว่าเมื่อก่อนคือเคยลบรุนแรงแล้วไงชีวิตไม่ได้ดีขึ้นไงใช่ตีคะแนนขึ้นเลยกลายเป็นบวกก็ต้องบวกให้รุนแรงไปเลยรุนแรงมากกว่านั้นแล้วแบบรู้เลยว่านึกพอพูดว่าบวกรุนแรงเห็นภาพเลยใช่ไหมว่ามันต้องตีแต้มขึ้นมาขนาดไหนมันต้องตีแต้มแบบตีขึ้นมาขนาดไหนในจังหวะที่ใจมันแบบเขย่าใจมันสั่นใจมันสั่นคือมันเวลาโดนชุดใหญ่ใจมันสั่นแล้วลูกเนาะนึกออกไหมแล้วนะคะปรากฏการปาฏิหาริย์ก็เกิดในวันที่เราโกเอาชนะผ่านเกมตรงนี้ไปได้ค่ะคุณอย่ายอมนะครับแล้วคุณศรีก็เจอปาฏิหาริย์มณีรัตน์บอกเห็นภาพตื่นรู้เลยค่ะสุดยอดนะคะแชร์กันไปนะคะแล้วก็คุณศรีก็มาเจอปาฏิหาริย์คือลูกค้าค่ะสั่งคริสตัลคุณศรีนะคะร่วมล้านบาทแล้วก็หน้าร้านคุณศรีนะคะก็ขายดีก็ประมาณแบบว่าอันล้านบาทอะค่ะตีไปเลยนะคะจากแบบปรากฏการณ์นี้นะคะตลอดเกือบ20ปีค่ะคุณซีขายมาก็เดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งนะคะทั้งเดือนนะขายได้3ล้านแต่นี่วันเดียวค่ะยอดขายในธุรกิจตัวเองอะกับแบบมันมหัศจรรย์ทุกคน1ล้านบาทแล้วลูกค้าโอนมาให้แบบง่ายมากก็แบบโอนแบบง่ายมากเดี๋ยวโอนให้หมดเลยนะคะแบบของก็ยังไม่ได้อะแม่ของก็ยังไม่เห็นยังไม่ได้แต่โอนเงินให้เราแบบมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์สำหรับคุณสลีมากที่ตั้งแต่ทำธุรกิจมาไม่เคยเจอก็เลยแบบขอบคุณแบบคอร์สนี้แล้วไม่พอนะแม่แล้วก็แบบทุกพอเราได้มหัศจรรย์เรื่องนี้มามันก็มีเรื่องราวมหัศจรรย์เข้ามาต่อมีลูกค้าเนี่ยมาขายออนไลน์ในแบรนด์ลิเชตเปิดม้าทองคำไปอย่างเงี้ยแม่ 3,000 กล่องมาขายได้ 2,000 กล่องแบบลูกค้าล้นหลุดเพราะใจเรามันแบบใช่มันคือมาร์คทองคำนะคะแม่เพิ่งเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ล่าสุดคือมาร์คทองคำใครอยากใช้ไปแอบส่องได้ที่ Facebook ส่วนตัวของครูรุ้งเองครูรุ้งพิมพ์พัฒานี่แหละนะคะหรือไปแอบส่องที่ครูอิสรีก็ได้ได้เลยนะคะคือครูมีเก็บคะแนน 1,500 กล่องเก็บคะแนน4เดือนไปเที่ยวแสงเหนือครูอิสรีค่ะ 3,000 กล่องปิดทิปแสงเหนือไป2ใบ yes ให้เก็บคะแนน4เดือนไม่เอาค่ะเก็บมันวันเดียวเนี่ยแหละค่ะ 3,000 กล่องแล้วก็ขายหมดไป 2,000 กว่ากล่องแล้วสุดยอดไหมคะคือหนูแบบไม่คุ้นไม่เป็นออนไลน์แม่ต้องแบบคือเขาเอาสถานการณ์ตรงหน้าอยู่หมัดทุกอย่างแล้วครูจะบอกให้นะมันจะมีอะไรอ่ะเข้ามาทดสอบมันจะมีอะไรอ่ะมาขวางทางสำเร็จของเรานิดนิดหน่อยหน่อยพอเป็นกระสายให้เราคอยเตือนสติเตือนใจกระตุกตัวเองว่ากูยังเอาอยู่กูยังอยู่ในเส้นทางนี้อยู่กูต้องสำเร็จอ่ะกูต้องชนะเกมเนี้ยแล้วก็เวลามีอะไรเข้ามานี่นะจ๋าลูกไปนี่ไลน์แอดครูอิสรีเขานะคะอ่ะอย่างนี้เวลาที่มันมีอะไรมากระตุกเราแบบกระตุกอย่างเงี้ยแบบกระตุกแบบละหนแม่กล้าตุกเสื้อลูกกระตุกเสื้อแม่แทนแล้วกันมากระตุกแบบนะ เหมือนเตือนเราอยู่ว่าเฮ้ยเอาจริงเปล่าใช่จะสำเร็จจริงเปล่ายังอยู่คำตอบเดิมเปล่าว่ากูคนจริงอ่ะมึงคนจริงนะใช่กูจริงงั้นมึงทำให้กูดูหน่อยสิมึงผ่านได้จริงหรือเปล่าหลายคนตกเลยเขาเรียกว่าดวงตกไปตามสถานการณ์สถานการณ์ตกดวงตกดวงก็คือดวงชะตาก็คือชะตาชีวิตอะเอาง่ายๆชื่อคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตอะใช่เอาง่ายๆมันเป็นคอร์สที่ยกดวงชะตาขึ้นนะเอาง่ายๆคอร์สที่แม่สอนเนี่ยไอ้คอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตอะมันเป็นคอร์สที่ยกดวงชะตาขึ้นเดสตินีอะชะตาชีวิตอะสถานการณ์ตกดวงตกตามหลายคนเป็นแบบนี้ไงคะเข้าใจที่แม่พูดเนาะสถานการณ์ทำให้ตกดวงก็ตกตามแต่คนจริง
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกูต้องช้อนดวงกูให้ขึ้นตลอดกาลเข้าใจที่ครูลุงพูดไหมเออนะคะสอบให้ผ่านทุกเรื่องถูกต้องนะคะครูนิวเพิ่งไลฟ์เสร็จคนจริงเอาจริงทำจริงรวยจริงค่ะและเนี่ยเวิร์กช็อปหนูทุกคนได้คีย์แพงไปละครูอิสรีเขามาบอกแล้วว่าเขาอะได้ความสำเร็จที่หอมหวานใหม่เอี่ยมของเขาเนี่ยยอดขายคริสตัลของเขาเนี่ยวันหนึ่งทะลุล้านได้เนี่ยจากเวิร์กช็อปขอบคุณใช่และมันมีที่มาที่ไปของเวิร์กช็อปนี้ทุกคนจะรู้ว่าสเกลอารมณ์การขอบคุณมีแรงสั่นสะเทือนแบบไหนแม่สอนละเอียดมากในคอร์ส21วันไปเรียนเลยไปเรียนเลยนะคะเปลี่ยนแน่นอนแม่สอน21วันเนื้อเน้นเป็นเวิร์กช็อปลูกไปเรียนแล้วลูกจะเปลี่ยนดวงชะตาจะยกดวงชะตาคอร์สนั้นหลายคนนะคะที่บอกว่าลงทะเบียนเรียนหลักหมื่นแต่ได้เงินกลับมาหลายล้านค่ะใช่คุ้มมากไปเรียนซะแล้วแม่ดวงใครไม่นิ่งอ่ะไม่เสถียรอ่ะไปเรียนซะ21วันพลังงานเปลี่ยนชะตาชีวิตคุณก็เปลี่ยนค่ะและนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ครูอิสรีเข้าไปใช้อันนี้คือยอดขายอิสรีคริสตัลของเขา1ล้านยังไม่รวมกับยอดขายมาสทองคำของเขาอีกเดือนนี้หนูก็กำไรเป็นล้านนะคะคือไม่ต้องให้บอกหรอกว่าผลลัพธ์มันทยานฟ้าขนาดไหนนะคะวันนี้คุณได้ไปแล้วเดี๋ยวเราสองคนจะต้องลาไปสวดมนต์แล้วคุณได้เทคนิคแล้วนะคุณได้เทคนิคแล้วนะคุณต้องเอาไปใช้นะคุณต้องขอบคุณให้ได้นะทุก1ชั่วโมงที่มันผ่านมา60นาทีที่ผ่านมามันจะไม่มีเรื่องอะไรให้คุณรู้สึกขอบคุณเลยเหรอเป็นไปได้ยังไงคุณใช้ชีวิตโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวขนาดว่าไม่มีเรื่องดีๆสักเรื่องให้คุณจดจำใน60นาทีที่ผ่านมาเลยเชียวหรือเพราะฉะนั้นจงขอบคุณค่ะและเวลาที่สถานการณ์ตรงหน้าแย่ๆมันดีดีนะแม่แบบใช่คุณย่อตัวฟึ๊บแล้วคุณกระโดดฟึ๊บขึ้นแบบนี้เลยใครจะคิดวันเดียวกันมีเรื่องร้องไห้เสียน้ำตาใจสั่นวันไหวผ่านไปผ่านบททดสอบไปได้สิ่งที่มหัศจรรย์แบบยอดขายไม่เคยแตะล้านอะขายคริสตัลมา19ปีหย่อนมันเกิดเรื่องมหัศจรรย์นี้ได้จากการผ่านบททดสอบอันเนี้ยเอาไปใช้ซะโอเคไหมคะเอาไปใช้นะแล้วก็ใครอยากลงเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตไปลงเรียนเลยนะคะราคาวันนี้คือ 29,900 บาทคุณลุงไม่เคยสอนคอร์สไหนเข้มข้นยาวนานยิงยาวถึง21วันขนาดนี้นะคะและนี่คือตัวอย่างของการนำโออิสรีได้หลายเวิร์กช็อปมากได้เยอะไหมเขาได้หลายเวิร์กช็อปมากจากคอร์ส21วันเขาแบบบรรลุหลายเวิร์กช็อปมากเรื่องการตีความเยอะเยอะมากหนูสายฐานด้วยหนูก็เอามาตีความแบบโอ้โหชี้แบบเหนือมนุษย์แล้วอ่ะเออมันเปลี่ยนชะตาชีวิตจริงเปลี่ยนจริงๆค่ะมันเปลี่ยนดวงชะตาชีวิตคุณ21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนดวงชะตาชีวิตคุณนะไปโรงเรียนเลยนะคะ 29,900 บาท21วันโคตรคุ้มค่า7มนตาครูสอน14วันยัง 29,000 อ่ะขอ7มนตาจิตจักรพัฒน์แม่ก็สอน10วันก็ 29,000 คอร์สนี้21วัน 29,900 บาทรีบไปลงทะเบียนเรียนก่อนที่มันจะปรับไปราคา 35,000 นะจ๊ะเออเปลี่ยนโชคชะตาแต่ถ้าอยากเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตในโลกออนไลน์นะคะทักหาครูอิสรีได้นะคะแต่ว่าวันนี้ครูสิริก็เนาะทำมาเกือบ2ปีถ้าประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายก็มีแม่ครูรุ่งนะคะที่แบบวันนี้บอกเลยว่าเสกสร้างชีวิตคุณสิจนพร้อมนะคะที่วันนี้จะไปส่งต่อนะคะให้ทุกๆคนที่วันนี้กำลังมองหาจดๆจ้องๆว่าวันนี้คุณสิเป็นเจ้าของธุรกิจและเข้ากระโดดมาในโลกออนไลน์ก็นี่ไงถึงมาได้แบบได้ธุรกิจคริสตัลกลับคืนมาจากที่มันแบบกำลังเรียกว่าขาลงอ่ะตอนนี้มันก็กระเด้งขึ้นมาจากที่ไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้มาก่อนแล้วก็เข้ามาในโลกออนไลน์ก็เรียกว่ายอดขายนะคะ800,000 บาทต่อเดือนและเท่าวันนี้คุณเป็นหนึ่งกำไรนะคะกำไรกำไรไม่รวมธุรกิจส่วนตัวนะคะทุกคนถ้ารวมส่วนตัวด้วยก็หลักล้านต่อเดือนแล้ววันนี้คุณสิริก็พร้อมที่แบบเป็นพี่เลี้ยงคุณถ้าวันนี้คุณต้องการคนที่เป็นพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์นะคะเก่งในโลกออนไลน์
เก่งในเรื่องการอธิษฐานเก่งในเรื่องวิชาชีวิตที่เรียนกับแม่มาทุกคอร์สนะเรียนมาหมดมันอยู่ในนี้ของคุณสิริค่ะถ้าคุณอยากจะมาแกะรอยสมองคุณสิริก็มาเป็นตัวแทนทีมงานครูอิสรีนะคะทีมนางฟ้ามาเฟียนะคะโอเคนะลูกนะใครอยากแบบว่าเข้ามาทำของคำแม่เนาะใครอยากเข้ามาทำธุรกิจออนไลน์นะคะแล้วก็อยากประสบความสำเร็จนะไม่เป็นอะไรเลยเริ่มต้นนับหนึ่งครูอิสรีก็พร้อมที่จะจับมือเราทำนะคะก็ไปติดต่อเขาได้ใครอยากลงเรียนคอร์ส21วันก็ไปลงเรียนได้เขาลงเรียนกันไป300เกือบ400คนแล้วนะเกือบ400คนแล้วนั่นในนั้นที่เขาจะเปลี่ยนชีวิตกันนะคุณนะคะไปโอเคไหมคืนนี้นะคะเราสองคนต้องรีบไปสวดมนต์แล้วถือว่าอ้า40นาทีวันนี้แม่ตั้งใจวันนี้แม่ตั้งใจ40นาทีนะคะที่จะอยู่กับพวกเราแล้วก็เนี่ย40นาทีจริงๆด้วยฮะส่วนใครที่ทักว่าแม่หน้าใสมากเลยใสกีคุยสลีอีนะคะมาร์คทองคำแบรนด์ลิชเช่นะคะขายดีมากออกตัวมาตอนนี้นะคะคเราขายไปเนี่ย 70,000 กว่าแผ่นแล้วนะโอ้เยอะมั้ยเยอะ 70,000 แผ่นเปิดตัวมาที่วันที่8วันที่8วันนี้วันที่10 13ค่ะ13 5วัน5วัน 80,000 แผ่น5วันเกือบ 80,000 แผ่นสุดยอดมั้ยสุดยอดมากนะคะไม่ดีจริงนะคะลูกค้าไม่มาซื้อซ้ำนะคะโอเคก็ไม่ต้องเหลากามแล้วค่ะไม่ต้องปัดแก้มแล้วก็คือเขาเรียกอะไรนะแม่ไฮไลท์ไฮไลท์ใช่จ้ะหน้าเดียวได้หน้าเรียวตอนนี้หน้าขาวใสนะคะไปดูผลลัพธ์ได้ไปเซิร์ชแฮชแท็กคำว่ามาร์คทองคำได้ในโลกออนไลน์ตอนนี้คือแบบว่าดังระเบิดมากใครไม่รู้จักมาร์คทองคำของแม่ครูรุ้งเนี่ยเชยนะจ๊ะโอเคไปจ้ะอ้าวไปเราไปแล้วนะทุกคนหวังว่าลูกจะได้เอาเคล็ดลับในวันนี้ไปใช้เปลี่ยนชีวิตลูกในวันที่ลูกเจอเรื่องราวแย่ๆลูกต้องพลิกสถานการณ์ด้วยการขอบคุณ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 ไม่ว่าเรื่องราวจะแย่แค่ไหนจิตใจจิตดวงเนี้ยใจดวงเนี้ยยังยืนกรานที่จะซาบซึ้งรู้คุณขอบคุณจิตดวงนี้ยังยืนกรานที่จะซาบซึ้งขอบคุณรู้คุณจิตดวงนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังยืนกรานที่จะซาบซึ้งขอบคุณรู้คุณทำได้แบบนี้ผ่านแน่นอนและเนี่ยบททดสอบคนจริงแล้วผลลัพธ์ที่หอมหวานจะบังเกิดอย่างอัศจรรย์แน่นอนไปแล้วนะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ